ครอบครัวในมุมมองของคริสเตียนนะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยเล็กๆที่สำคัญมากเพราะว่าการเป็นครอบครัวมันจะมีเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องก็คือคำว่า commitment หรือพันธสัญญาการผูกพันเราอ่านปฐมกาลเราจะรู้เลยใช่ไหมคะว่าเหตุฉะนั้นผู้ชายจึงละจากบิดามารดาแล้วไปผูกพันอยู่กับภรรยาแล้วเขาทั้งสองก็จะเป็นเนื้อเดียวกันคำว่าเนื้อเดียวกันในภาษาอังกฤษก็คือ one flesh flesh ที่แปลว่าเนื้อเดียวกันมันเป็นการสื่อความหมายถึงการเปิดเผยชีวิตต่อกันนั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะเปิดตัวเองกับอีกคนหนึ่งในขณะเดียวกันมันต้องมั่นใจว่าเมื่อเราเปิดแล้วคนนั้นจะรักเราจริงๆรักในความเป็นเราเขาไม่จำเป็นต้องรักทุกอย่างที่เป็นเราเพราะบางอย่างในตัวเราก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้น่ารักด้วยแต่เรามั่นใจเพียงพอว่าเขาจะรักเราจริงๆด้วยความจริงใจแล้วเดินไปด้วยกันสุขทุกข์ไปด้วยกันยิ้มหัวเราะไปด้วยกันอีกคนหนึ่งเจ็บเราเจ็บด้วยนั่นคือหลักที่พระเจ้าทรงให้มา